กล่าวสวัสดีทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานสายบอลฟรีจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทีเด็ดประจำวันกันครับโดยจะเป็นคู่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนใครอยากได้ข้อมูลเด็ดข้อมูลดีแอดสายบอลฟรีมาเลยนะครับเพียงเข้าไปเพื่อนๆแล้วพิมพ์คำว่า @SAIBALFREE เท่านี้รับรองเดี๋ยวรู้เลยโดยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ไปที่เกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเกมนี้จะเตะกันที่เอติฮัดสเตเดียมในเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาของบ้านเราโดยราคาเปิดไม้เจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์เป็นต่ออยู่ 1.5 โดยผลการพบกันของทั้งสองทีมย้อนมาได้ของนัดหลังสุดเป็นแมนเชสเตอร์ที่ทำได้ดีกว่าชนะได้3นัดและแพ้ไป2นัดและมีเสมอกันอีก1นัดส่วนฟอร์มนัดหลังสุดของทั้งสองทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มีชนะไป2นัดเสมอ2นัดและแพ้1นัดโดยเป็นการแพ้กับลิเวอร์พูลหากนับเฉพาะเกมเย่าในลีกชนะดังสุดของแมนซิตี้ชนะได้ถึง5นัดเสมอ1นัดและแพ้อีก1นัดด้านหน้านัดดังสุดของแมนยูชนะได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้อีก1นัดโดยเป็นการแพ้ในเกมยูโรปาลีกหากนับเฉพาะเกมเยือน7นัดหลังสุดชนะได้1นัดเสมออีก3นัดและแพ้ไปถึง3นัดต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ดับบี้แมตช์ตอนนี้ห่างไกลคำว่าสูสีมากและมีแนวโน้มที่เจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้จะเปิดรังถล่มเอาชนะด้วยซ้ำจากผลงานชนะ5นัดจาก6นัดเกมเย่าทุกรายการเสมอเพียง1นัดและผลิตสกอร์ได้เป็นกอบเป็นกำรวมทั้งสิ้น16ประตูนอกจากนี้ศักยภาพและมาตรฐานของทีมและกลุ่มกำลังก็ยังดูเหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนส่วนทางกับแมนยูที่ทรงบอลยังไม่เสถียรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและค่อนข้างมีปัญหากับเกมรับที่พลาดกันง่ายซึ่งโดนทะลวงไปแล้ว8ประตูจาก4นัดท้ายทุกรายการเชื่อว่าสภาพแบบนี้ต้านแมนซิตี้ยากแต่เมื่อสังเกตดูผีแดงดีๆมักจะทำได้ดีเมื่อพบกับทีมใหญ่โดยเฉพาะเวลาเจอกับท็อปซิกยังไม่แพ้เลยกับราคานี้มองว่าเลือกลุ้นแมนยูดีกว่าคู่ต่อมาเป็นเกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างบอร์นมัธที่จะต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลโดยเกมนี้จะเตะกันในเวลา 22:00 น.ตามเวลาของบ้านเราโดยราคาเปิดไม้ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลบุกไปเป็นต่ออยู่ 1.25 ผลการพบกันของทั้ง2ทีมย้อนไปใน5นัดหลังสุดเป็นลิเวอร์พูลที่ทำได้ดีกว่าชนะไปถึง4นัดและมีเสมออีก1นัดด้านฟอร์มนัดหลังสุดของทั้งสองทีมเล่นที่เจ้าบ้านอย่างบอลมัดแพ้ไปถึง4นัดและชนะได้1นัดโดยเกมที่ชนะนั้นต้องย้อนไปถึงวันที่2ของเดือนพฤศจิกายนหากแยกเฉพาะเกมเย่าในลีกใน7นัดหลังสุดชนะได้2นัดเสมออีก3นัดและแพ้ไป2นัดด้านลิเวอร์พูลใน5นัดหลังสุดชนะไปถึง4นัดและมีเสมออีก1นัดโดยเกมเสมอนั้นเป็นการเสมอในรายการแชมเปี้ยนลีกหากแยกเฉพาะเกมเยือนในลีก7นัดหลังสุดชนะไป6นัดและเสมออีก1นัดโดยเกมนี้ดูทรงแล้วทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลจะบุกกระหน่ำยิงอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะพวกเขากำลังเครื่องแรงทั้งตัวหลักและขุมกำลังเสริมซึ่งสามารถทดแทนและเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดเวลาฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ผลงานจะดีอย่างต่อเนื่องยิ่งแมตช์ล่าสุดเปิดบ้านทุบเอเวอเรสต์มา5ประตูต่อ2ยิ่งเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ใครๆก็ยิงได้ส่วนทางกับเจ้าถิ่นอย่างบอร์นมัธกำลังอาการหนักหลังแพ้รวด4นัดท้ายทุกรายการและโดนถลุงแนวรับยับเยินไปถึง8ตุ้งเนื่องด้วยสไตล์การเล่นเน้นลุยมันจึงทำให้เกมรับโดนทดสอบบ่อยครั้งตอกย้ำด้วยสถิติการพบกันใน4หนหลังสุดก็เป็นฝ่ายปลาใช้รวดและไม่มีคราวไหนที่ต่ำกว่า3เมตรเมื่อพิจารณาจากเรทและภาพรวมต่างๆแล้วแนะนำอยู่ต่อลิเวอร์พูลรับตังแน่นอนโดยทีเด็ดตัวเดียวโดดๆประจำวันนี้รองแมนยูในราคา 1.5 3ตัวตรงจัดไปอย่าให้เสียรองแมนยูในราคา 1.5 ต่อลิเวอร์พูลในราคา 1.25 และต่อสเปอร์ในราคา 1.25และนี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดประจำวันใครอยากได้ใครอยากโดนอย่าลืมกดติดตามเรากันนะครับและอย่าลืมนะครับใครอยากได้ข้อมูลดีข้อมูลเด็ดแอดสายบอลฟรีมาเลยนะครับรับรองเดี๋ยวรู้เลย